หวัดตัวแทนหนึ่งเดียวครับวันนี้ครับก็ดีใจครับที่ได้เข้ามารับการสัมมนาแล้วก็ฝึกอบรมในวันนี้แล้วก็ดีใจที่มาพบทุกท่านครับผมตั้งแต่ทางในห้องนะครับตอนแรกก็เรื่องงงครับผมต้องทะเบียนเรื่องงงครับไปมีห้องนั่งเล่นก็มาที่ตอนนี้เริ่มมีความสุขนะครับครับผมเริ่มหมดจากความตัวนะครับรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็พอเห็นหน้าพี่ๆเพื่อนบางคนก็ไม่ได้เจอกันนานพี่ๆบางคนผมก็ไม่เคยเจอเลยได้ทำงานมารู้สึกว่าคอนเนี้ยคงทำให้ผมรู้จักพนักงานกองทุนมากขึ้นครับที่อยากเห็นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ยางมากขึ้นตามที่รัฐบาลต้องการสักครั้งหนึ่งไม่ใช่ใช้อยู่ 10% แล้วก็ส่งออกไปถึง 90% อย่างที่เป็นอยู่ครับผมกว่า1ศตวรรษที่ยางพาราเติบโตบนผืนดินไทยและกลายเป็นพืชมหัศจรรย์ที่สร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้ชาวสวนยางกว่า6ล้านคนการพัฒนายางพาราของไทยเริ่มขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือสกย.เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2503นับจากนั้นมาเป็นเวลากว่า50ปีแล้วที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนายางพาราไทยด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งพัฒนายางพาราครบวงจรนำสังคมชาวสวนยางไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนแต่เหมือนหมดทั่วไปแล้วเร็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 วทางเดินเร็วผ่านไปแล้ว30ปียังไม่มีใครสำเร็จเลยเป็นคำถามที่ทรงคุณภาพมากเลยมีประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนหลังจากนั้นแล้วคำถามที่เป็นวิญญาณเป็นนั่นถามว่าคิดแล้วผมทำได้ไม่ได้ครับสำหรับผมนะครับเพราะมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่บอกว่าผู้รับผิดชอบองค์การคือหัวหน้าส่วนการตลาดสำนักงานกองทุนจะต้องการของตัวอย่างคุณไปบูเตอร์ผมเนี่ยครับผมไม่ได้สนใจนะครับว่าสกย.จะเป็นสกย.หรือจะเป็นการงานแห่งประเทศไทยนะครับการที่เราเป็นสกย.เราก็ยังทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นสกย.หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังดูแลเรื่องงานเหมือนเดิมเราทำเรื่องงานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำงานคนเดียวเรามีเพื่อนเรามีพันธมิตรนะครับผมคิดว่าเพียงแต่เราว่าและเราคิดที่จะทำเหมือนที่โค้ชบอกมันมีคนรอเราอยู่เยอะแยะแต่วันนี้เรารอว่าเพื่อเราเป็นการยางจะมีคนมานำเราเท่านั้นเองมีคนบอกให้เราทำผมว่าเราทำเองได้นะครับหลายอย่างเนี่ยเราก็ยังทำได้อยู่และก็เชื่อมั่นว่าพวกเราทำได้พวกเราทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับได้ทำได้ไหมครับได้ได้ทำเป็นตำรวจทำการยางเป็นตำรวจแล้วก็ท่านผู้นำทุกท่านเรียกว่าท่านผู้นำนะคะเรามีการอบรมแบบใหม่กันน่าจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเดิมเลยอบรมแล้วปล่อยนะคะของเราไม่ปล่อยเรียนรู้ตัวเองค้นพบตัวเองเสร็จแล้วก็สอนให้นำศักยภาพเหล่านั้นมาใช้ในการทำงานก็ดีมาใช้ในการดำรงตนเองก็ดีนะ
ก็ผมคิดว่าสิ่งที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องกระบวนการในการคิดนะครับก็ช่วยสอนให้เราคิดประสูนเนี่ยนะคิดนะคิดเป็นนะแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายอะไรนะแล้วก็เรียนรู้วิธีการต่างๆทั้งหมดนี้ก็ที่สำคัญก็คือเกิดขึ้นกับตัวเราไปเพื่อจะสร้างผู้บริหารของสกย.ในอนาคตเนี่ยนะครับโดยการนำหลักสูตรนี้มาใช้เนี่ยซึ่งมันเป็นหลักสูตรที่อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเป็นหลักสูตรที่เป็นเรื่องของการกระตุ้นนะกระตุ้นให้พนักงานเกิดแอคทีฟนะตัวเองเพื่อที่จะดึงศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่นะครับซึ่งคนของสกย.กลุ่มนี้ที่เข้ามาประชุมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริหารระดับกลางนะครับรุ่นที่2นี่นะฮะซึ่งผู้บริหารระดับกลางเนี่ยในเรื่องของความรู้ในเรื่องของทักษะในเรื่องของงานที่เขารับผิดชอบตรงนี้นะครับประสบการณ์10ปี20ปีที่ผ่านมาก็คิดว่าในเรื่องประสบการณ์ทางด้านตัวงานเนี่ยนะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าปัญหาในการที่เราจะเดินต่อไปอย่างไรในการที่จะนำพาองค์กรของสกย.ในสภาวะที่เราต้องเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับณวันนี้ในเรื่องของยางพาราก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจในระดับโลกไปแล้วนะครับแต่ในขณะการปัญหาเรื่องยางพารานี่ก็คงจะเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่องการพัฒนาต้องพัฒนาทั้งเรื่องของตัวผลผลิตต้องพัฒนาในเรื่องของคนและสิ่งสำคัญผมคิดว่าเราจะต้องไปพัฒนาตัวเกษตรกรเพราะตัวหลักของการที่จะทำให้เรื่องยางพาราของประเทศเนี่ยนะในเรื่องของผลผลิตที่มีคุณภาพในเรื่องของการที่จะเพิ่มมูลค่าตามที่นโยบายของสกย.ต้องการนะฮะสามประเด็นที่ท่านผู้การนำเรียนแก่เมื่อเช้าเนี่ยครับว่าเราจะทำอย่างไรตัวหลักสำคัญของเราก็คือตัวเกษตรกรนะตัวของเจ้าหน้าที่ของสกย.นะครับตัวเนี้ยป้อนหลักสูตรตัวเนี้ยถ้าเราทำควบคู่กันไปทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่สกย.นะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรถ้าเราสามารถที่จะแมทชิ่งได้ทั้งสองส่วนนี้ก็คิดว่าในการที่จะนำพาในเรื่องของยางของประเทศเนี่ยน่าจะไปได้ดีนะครับแล้วก็ประกอบกับหลักสูตรนี้เท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่ามันเป็นหลักสูตรที่กัดไม่ปล่อยความหมายหมายถึงว่าเราประชุมวันนี้แล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะต้องมีในเรื่องของการที่จะให้งานบ้านให้การบ้านคุณไปทำเสร็จปั๊บนี่นะคุณเอาประสบการณ์ที่ได้รับได้เรียนรู้ที่นี่ไปแล้วเนี่ยคุณไปทำงานผลการทำงานของคุณเป็นยังไงก็นำมาพรีเซนต์อีกครั้งเพื่อที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรนะครับผมคิดว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ค่อนข้างจะดีในรูปแบบอย่างนี้นะทุกคนจะได้แสดงประสิทธิภาพของตัวเองความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับร่วมเข้ารับการประชุมสัมมนามีอย่างไรเขาก็จะใช้เต็มศักยภาพของเขาผมคิดว่าในหลักสูตรนี้นะซึ่งเราในค่อนข้างหวังมากพอสมควรว่าเราคิดว่าผู้บริหารหรือผู้เข้าประชุมหลักสูตรนี้ทั้งสองรุ่นนะครับเราก็อาจจะมองเห็นนะฮะผู้บริหารที่เด่นนะฮะในการประชุมเราคิดว่าเราอาจจะต้องมีการคล้ายๆเหมือนกับแมวมองนะว่าผู้บริหารท่านใดที่มีศักยภาพในการที่จะไปต่อนะเราทุกคนอยู่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือในฐานะของประธานกรรมการจ้างหลักสูตรนี้นะครับก็ก่อนจ้างก็ดูรายละเอียดหลักสูตรอยู่ประมาณ2วันก่อนตัดสินใจจ้างหนึ่งดูรายละเอียดว่าความแปลกแล้วก็การที่ได้หลักสูตรนี้มามันแตกต่างจากที่เราเคยสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมาอย่างไรก็ดู TOR ดูหลักสูตรดูประสบการณ์ของโค้ชนะครับก็พบว่ามันแปลกออกไปนะแปลกออกไปที่ว่าหลักสูตรนี้สอนให้ผู้บริหารของเราคิดออกไปจากนอกกรอบคิดอยู่ในกรอบด้วยและทำอย่างไรให้ออกไปจากนอกกรอบได้คือออกไปจากแนวเดิมๆที่มีอยู่เข้าไปหาแนวใหม่ที่อาจจะพัฒนาคนของเราได้เร็วขึ้นแล้วก็รู้จักตัวเองรู้จักสังคมรู้จักกลุ่มได้ขนาดไหนถึงจะไปถึงเป้าหมายได้